้อนนี่เค้กอยู่ใต้หาดจะไปหนอจิ้มแล้วก็ลงสับปะรดสงสัยเขาลงแม่เสียให้เก่าแซ่บบ่หวานบ่มันยังไงพุดดิ้งอันนี้มันโดนัทเหรออกมาใช่หาดนางงามนางงามเอ็นจอยทำเล็บน้องจ๋าคุณอะอะไรอะนางงามมาทำเล็บและความสวยเล็บสวยๆของนางบรรยากาศพี่น้องเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศบรรยากาศที่ชายหาดนะจ๊ะทุกคนก็พากันนอนมีความสุขกันยางพี่น้องแต่ละคนเห็นหรือเปล่าไม่รู้ฮึบฮึบอุ้ยใครชอบญี่ปุ่นนะมันก็จะมีที่แบบว่าให้คนนั่งเนี่ยพี่น้องแต่ละคนก็พากันแบบว่านั่งสนุกสนานก็มีธงแบบนี้เป็นธงของชาวเรนโบว์นะพี่น้องชุดสาวชุดสวยด้วยน้ำทะเลไม่ค่อยสวยแล้วเพราะมันจะสวยตอนเดือนมกราคมพฤศจิกามกราคมเนี่ยทะเลมันจะสวยแต่ตอนนี้มันก็ไม่สวยแล้วพี่น้องพ่นกระนังเดี๋ยวจะพาไปดูเดินดูรอบๆ บรรยากาศนู้นจ้ะเนาะดูเดินดูรอบๆ บรรยากาศสวยๆพี่น้องจ้ะเนี่ยอันนี้คนก็จะเดินไปเดินมาก็จะเป็นถนนให้เราเดินอะไรเงี้ยพี่น้องอาจจะมีชิวบชิวบหน่อยเด้อคิดว่ากันนะจ๊ะดูความเป็นอยู่คนก็พากันนั่งเนี่ยที่ไปกินข้าวมาเมื่อเช้าเมื่อก่อนคนกันนั่งพี่น้องเขามารอนวดรออะไรนี่ขายของขายของก็ชีวิตที่นี่ก็มีความสุขดีพี่น้องแบบว่าอะไรนะสบายสบายรีวิวถ้าใครส่วนมากคนไทยเขาจะไม่ชอบมาเดินข้างในข้างในข้างในตรงเนี้ยเพราะว่าเป็นอะไรรู้ไหมเพราะมันไกลเขาชอบนั่งตรงแถวสถานีตำรวจนั่งใกล้ๆมีอาหารทะเลกินก็หรูแล้วอย่างเงี้ยบางคนเขาชอบมานั่งตรงอะไรนะตรงตรงลานจอดรถน่ะคนไทยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยน้องดูสิอันนี้ก็คือแรบบิทรีสอร์ทเด้อจ้ะเห็นมีท่านหนึ่งเนาะแกก็ถามตลอดว่ารีวิวให้น้องให้ดูหน่อยนี่ก็คือแรบบิทรีสอร์ทเด้อประมาณ 3-4 พันต่อคืนเด้อจะเป็นจะเอาแบบวิลล่าก็ได้วิลล่าหรือว่าบ้านส่วนตัวก็ได้หรือว่าจะเป็นบังกะโลก็ได้พี่น้องจ้ะนี่ก็คือแรบบิทรีสอร์ทที่มาที่ไรก็จะพาไปดูก็เขาจะค่อนข้างที่จะหรูหน่อยเนาะมองเข้าไปข้างในก็จะเห็นเป็นอะไรนะเนี่ยมองเข้าไปข้างในก็จะเป็นตรงไหนหนอส่องเข้าไปข้างในจะมีสระว่ายน้ำตรงนู้นเข้าไปข้างในหนอสวยบ่ต้นหูกงหูกวางเขามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเทศกาลกระต่ายก็คือเทศกาลอีสเตอร์ได้พี่น้องเด้อเนี่ยพาดูแรปปิ้งเนี่ยเดินมาแบบนี้เราก็จะมาเจอลงมาจากแรปปิ้งเลยก็จะเป็นใช้หาดเลยนะพี่น้องเนี่ยติดกันเลยเดินมาดูเนาะจ๊ะเนาะพามาเบิ่งมีความสุขกับการเดินแล้วลมมันเย็นมากเลยนะพี่น้องอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าไปอยู่ในเมืองนี่แบบว่าร้อนห่อนคักห่อนแน่อยู่ในเมืองแต่ว่ามาอยู่ในนี่นะมันมีแต่ฝรั่งนั่งกันเต็มเลยถ้าไปอยู่ในเมืองนี่ร้อนมากแต่มาดูแบบนี้โอ้โหเย็นฉ่ำมีความสุขกายสบายใจที่โค้ชทุกครั้งพลังก็พากันมานั่งมานอนมีความสุขดีพี่น้องจ๊ะแวบๆมาเรื่อยๆตรงนี้ตอนเช้าๆเขาจะมีการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกอะไรก็ว่าไปไม่หดลูกพลังเห็นป่ะพลังลูกน้อยส่วนมากตอนนี้จะมาโซนของรัสเซียแล้วพี่น้องจิมรัสเซียนั่งเยอะ
าไปดูดีกว่าดูไปเรื่อยๆเนาะเห็นสังเกตไหมจะไม่มีคนไทยเลยคนไทยก็จะมาขายแต่ของมาทำงานอะไรเงี้ยแต่คนฝรั่งเขาจะมาอยู่มากกว่าคอยพ่อพญาวิ่มอยู่นี่เลยพี่น้องเอ้ยนี่นะเนี่ยก็มานอนมานั่งเล่นพักผ่อนตรงเนี้ยนี่คือสถานที่ที่เจอกับพญาวิ่มค่อยนั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งอยู่ใต้ร่มไม้นี่แหละแล้วเสร็จทีนี้ก็แกก็มาเดินอย่างนี้แหละมาคุยกันตอนนั้นทำงานอยู่ร้านเฟอร์นิเจอร์เนาะวันเสาร์อาทิตย์ก็ลงมารีแลกซ์อะไรเงี้ยเนาะเนี่ยเนาะนี่ก็คือหาดจอมเทียนนะพี่น้องนะรู้สึกว่าจะสะอาดนะไม่ค่อยมีฝุ่นมีผงก็คือไม่มีลิตเตอร์นะไม่มีเศษขยะเท่าไหร่เพราะว่าเขาเมื่อเช้าเห็นเขามากวาดแล้วก็ไอคอนของเมืองพัทยาคงจะต้องเป็นที่หอเห็นหอบอกพี่น้องนี่ก็คือหอนี่หอชั้นผมมาทุกทีก็ถ่ายรูปของรูปหอนี่แหละให้ดูโอ้ยเด็กน้อยน่ารักจังเลยดูสิเด็กน้อยก็มากระแมมาฝรั่งทำไมแต่งตัวโป๊จังเลยอ่ะน่ากลัวเนี่ยพี่แน่หอพี่น้องเห็นหอป่ะก็เคยเห็นสักทีบางต้นตาลตลอดเลยเนี่ยเย้นี่คือหอสวยๆมาฝากเนาะเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เป็นรัสเซียอะไรนะตรงที่เป็นเขาชอบมานั่งกันนี่ก็จะเป็นเซฟบอร์ดเซฟเบิร์ดอะไรของเขาแถวนี้มันน่าอยู่พี่น้องน่าอยู่กว่าในเมืองพัทยานะสวยมากทุกคนก็จะมานั่งมีความสุขดูแล้วจะซูมเข้าไปดูไกลๆนะปุ๊บๆๆๆๆๆนะมีทั้งมียิ่งทั้งผู้ชายพามาชมเนาะสวยๆงามๆพระราม9เอาล่ะเดี๋ยวจะเดินกลับไปด้วยพี่น้องตามจี้ๆเฮ็ดใกล้สิแล้วล่ะไปเอื่อยมันก็เสร็จแล้วเจ็ดเท้าเปล่าบอครบตัวหมดแล้วเจ็ดเท้าราคาจักบาทจี350ทำเท้าแต่ไปทำอยู่ที่ต่างประเทศมันก็แพงเนาะฮะเทศอยู่ต่างประเทศมันก็แพงจริงจริงนะที่หน่อยมันจะมาผลก็แก่กันจำเก็บพวกมามพวมลงมาวันนี้วันแรกพุ่งลงมาเพราะว่าคุณอัพแล้วค่ะบ่เป็นอัพหรือบ่อัพค่ะแขกหลายบ่เงียบดูตอนมันเริ่มจะโลแล้วเนาะเพราะว่าเป็นแขกจัดจังเขาได้คิดเป็นสามหามันบรรยากาศรื่นรมดีขออนุญาตถ่ายว่าเป็นอย่างเจ็ดเท้าให้นั่งงามเทศยังเจ้ากูขอเทศจะบอกเป็นพลังบอกเทศยังอ๋อชื่ออีสานวีซ่าบ่เคยได้เบิ่งติบ่บ่ได้เบิ่งเห็นแต่มูนเบิ่งเบิ่งคอยนี่นะเจ้าจำได้อยู่ติเจ้ารู้อยู่ติรู้อ้าวบ่อ้าวเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วฟินิชค่ะฮัลโหลฟินิชแล้ว yes I like so much ลองถามแล้วชิเมคุมาซาเฮ็ดหมดหนวดเท่าบ่หนวดบ่เท่าหรือบ่หนวดคุณมาสาดออสโอเคค่ะชั่วโมงนึงเฮ็ดเท่าใด1 hour half hour half hour เหรอบ่เอา1 hour เหรอพ่อใหญ่สิเฮ็ดอันนวดเท้าพร้อมครึ่งชั่วโมงมันสิได้ครึ่งขาตัวแล้วแต่เขาไปเห็นแต่มือมือแต่ก็เบิ่งน้ำมือกดติดตามให้ในเด้อมูว่าอันก็หัวจักกันก็หัวจักผู้ใส่เครื่องนี้บอกกันว่าเข
าว่าอยู่ขาดตรงนี้ตามตรงนี้ตรงนี้แล้วอ๋อจับไปเลยก็เฮ็ดเล็บกันเฮ็ดเล็บแปดแล้วค่ะเออเออผู้อีกว่าอยู่หาดดงตาลเนาะผู้ข่อยเขาติดตามเนาะเพราะว่าเขามีแฟนเป็นคนเดียวเดียวเอาป่อใช่อันนี้หนวดเท้าด้วยพี่น้องหนวดเท้าบ้านเราบ้านเราข้าเจ้าก็เลยเปิดให้เปิดข้าเจ้ามีแฟนโอเพ่นมีแฟนเป็นคนเบลเยียมไงมีคนถามอยู่ไปอยู่เบลเยียมยังไงยังไงอะไรเงี้ยไปทำต้องปรับตัวเองสินะต้องไปอยู่ตอนแรกเป็นยังไงอยู่ไหนสินะหนวดเท้าหนวดเท้าเป็นนางงามนางงามกับรีแลกซ์เอนจอยสุดฤทธิ์นอกจากซื้อนั่งซื้อนั่งงามนั่งสวยนวดมันกับมวนแล้วมีคนมานวดเท้าให้เนาะมันบ่ละมันกับผ่อนคลายว่าสิไปนวดตัวอยู่ที่คนตาบอดนี่นะอันนี้คนก็ขายเค้กขายอย่างนี้นะ up to you if you want เค้กไม่ครับโดนมาไม่ครับ you want เค้กหน่อยค่ะครับทางนี้ค่ะทางนี้ให้เขาเลือกค่ะมันก็มาซื้อของเนี่ยก็จะมีเขาขายเค้กขายอะไรพี่น้องมาเลือกมีอะไรกินบ้างจีแกก็นวดไปใส่อะไรนะลุกสิ what you want นี่เค้กอยู่ใต้หาดใช่ไหมน้องone of this and one of this for me อันนี้คืออะไรคะมะพร้าวเป็นลูกเกดครับลูกเกดใช่ no this is good ก็เป็นจอยวางไว้ตรงนี้เลยจ้ะกี่บาทเอามา40บาท40บาทครับ40บาทได้พี่น้องเด้อโอ้คอยว่าสิได้ตัดคลิปลงคลิปบ่ได้ลงดอกมื้อ40บาท40บาทใส่ออยใส่อันนี้ก็ใส่ออยแล้วก็ใส่อะไรนะใส่กระป๋ายาหม่องใช่มั้ยยาหม่องคอยว่าภาษาไทยเมื่อเที่ยวคอยต้องคิดไหมต้องคิดว่าออกไม่ได้บอกด้วยมูคอยต้องคิดตามจากคนนี้แฟนเป็นเบลเยียมคอยกับป้าไปเก็บพาสไปเก็บบ้านเขานะมันบ่คอยมันบ่คอยเคยมีเยอะแต่อยู่ในคลิปมันจะเออหน่อยจังหน่อยฝนได้บ่หูแล้วบ่ได้เบิ่งบ่ได้เบิ่งคักปานนั้นเฮ็ดเบิ่งแต่บ่ค่อยได้เบิ่งไงเพราะว่าเราบ่ได้อยู่น้ำกันดนเรามาหาเถื่อแล้วก็เปิดให้เบิ่งจังซี่นะผู้ที่มันก็จะแบบอยู่ในคลิปมันจะเออบ้าๆหน่อยอะไรแบบว่าลุกโลกลงคลิปแต่ว่าตัวจริงๆแล้วก็จะนั่งแบบเงียบๆตัวจริงๆก็คือแบบว่าจะเงียบๆแบบไม่รู้จักใครอะไรมันก็จังสั่นละลงคลิปมันจะสิมีคนคิดตามบ่อันตอนอยู่ในคลิปเนี่ยมันจะเป็นโลกส่วนตัวคือเราอยู่ในโลกของเราส่วนตัวไปเลยแต่มาจากสี่ก็บางคนมีคนรู้จักอะเฉยๆก็คุยกับกล้องก็เหมือนคุยกับเพื่อนอะคุยกับคนดูน่ะคุยกับคนดูน่ะมันก็มวนสนุกสนานกันไปสนุกสนานครับเวมเทสเดอะฟู้ดซิโลเร็วให้น้องนางงามก็สิเป็นางงามก็สิกินแล้ว How you taste your This one or this one? เป็นยังไง You taste your taste. ลองกินสิ จนมีคนหูจักทั่วประเทศหลายแยะนางงามพุดดิ้งอันนี้มันโดนัทด้วยล่ะ แซ่บบ่นี่เนื้อมันพี่น้องน่าอร่อยแซ่บบ่คะแซ่บบ่แซ่บหลายๆแซ่บมากมากพี่น้องคอยกินมันจะใส่โอ้ใส่รุด
พิ่มความหวานเพิ่มความอ้วนกันหน่อยเทสต์ this one สิอันนี้ลูกเกดใช่ไหมใช่ลองกินลูกเกดมาเด้อพี่น้องพี่น้องจ๋านางงามจะลองกินลูกเกดมาเด้อจ๋ากินด้วยกันได้จ้ะเด้อกินลูกเกดกินขนมปังริมชายหาดกิฟเก๋บริการเนี่ยก็คือชายหาดพี่แกกระหนวดเท้าให้นางงามผมนั่งแบบนั่งแบบนางงามคนเบิ่งก็จะรู้ว่าชื่อนางงามเพราะว่านางนางสวยนางเป็นลูกคุณหนูอะไรเงี้ยอุ้ยมีลูกเกดข้างในด้วยอ่ะใช่ปะเขาเที่ยงก็สิบดีกินหรอกว่ามื้อนี้กินแนวพี่น้องเดี๋ยวค่อยให้ค่อยลองชิมแบบมันได้จากเพิ่มความหวานมันง่ายเป็นหนวดเท่าไปมาเดินมันหนวดมาเดินมันหนวดในเจนในหนวดเจนเฮ็ดเล็บพร้อมมาหาจอมเทียนเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์121ใช่ไหมเบอร์121แล้วพาโฆษณามานั่งน้องปฏิมากนะป่ะมูคอยเบิ่งมูไปตังเพื่อนเทสคอยแท้สวัสดีเพื่อนๆหน่อยสวัสดีค่ะมาหาจอมเทียนเด้อแซ่บเลยจ้ะมะแพง20บาทนึงนวดเล่นคันเล่นไปเนาะคันไปหนวดไปครึ่งชั่วโมงพี่น้องจ๋าครึ่งชั่วโมงเพิ่นคิดจักบาทคุณพี่200เพื่อคนไทยสิมาอยากมาหนวดสิเนาะจะได้รู้ราคาเพื่อพี่น้องอยู่บ้านนอกอยู่ศรีสะเกษอยู่สุรินทร์สินะอยากมาหนวด200จะได้แบบว่าผ่อนคลายเอนจอยชิสเกตเน็กทูสุรินทร์เนาะเจ้าก็บอกคือข่อยตัวขนาดนางนางมากกับมีคนมาขายของอสับปะรดอย่างเดียวจ้ะน้องจ๋า20เนาะเงินบอ25บาท25บาท25บาทเพิ่งแกะมาให้พร้อมฮะ25บาทมาแกะมาให้พร้อมบอคือสิอัพคําอัพอะไรเนาะมันขายเข้าสู่ได้5บาทครับครับ5บาทพอไอ้พอบล็อกๆไง5บาทโอ้น็อตทําเองรับเข้ามารับเข้ามาบ่อ่ะบ่เป็นหยังดอก5บาทนึงบ่เป็นหยังดอก5บาทนึงซอยๆกันไปเนาะจ้ะโอเคจ้ะ5บาทไปละเป็นไรมาขายอ่ะพี่น้องเสียนางงามซีมซีมสิเทสสิพี่น้องซื้อแล้วก็ต้องเห็นนางงามซีมมาเด้อเดี๋ยวซีมกระทะลงสับปะรดสับปะรดเขาอยากมาเที่ยวเมืองไทยสับปะรดอร่อยสับปะรดอร่อยมากมากมันมีไม้เสียบดอกเก็บเอาโลดจับเอาเลยสงสัยเขาลงไม้เสียบให้เจ้าลงมันจะลงอยู่หรอแซ่บปะหวานปะหวานหวานมากๆหวานมากปะเฮ้ยข่อยลองกินข่อยเป็นนายแบบอ้วนแล้วบัดนี้ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรแอนชีแฮปยาเกิดแอนพี่น้องเดี๋ยวข่อยจะกินด้วยเห็นเรากินกับโอ๊ตบ่ไหวดอกกินน้ำจังหน่อยเลยจ้ะหลานอ่ะจะเล่าสีเบาเล่าไหนละเจ้าก็ได้เบาเล่าน้ำเหล่าไหนจะเล่าสีเบาเล่าไหน
ไม่ได้คนหาเป็นเนี่ยไม่ได้คนอันฝากสวัสดีนะ งามแน่ I don't find a massage salon like this in Belgium นัมเบอร์วันนั่งบะหมี่มาสาดซาลอนอยู่ในเวียดนามสี่แล้วว่ะมาสัตคาเฟ่นี่บอกว่าปัญหาประเดี๋ยวอยู่เบลเยียมนะว่าอยู่เบลเยียมมันบะหมี่ทั้งเค้กทั้งอันทั้งเค้กทั้งผลไม้ไม่ให้กินน้ำมาสั่นมีอันหนวดไปก่อนมันน้องจ๋าไม่ได้จ้ะก็ทำอร่อยนะเนี่ยมาสัตคาเฟ่มาเด้อจ๋าพี่น้องอยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองเด้อไปเอาผักมาฝากกินอันถ้าประหลุดชื่นใจแซ่บหลายมันง่ายกว่าทานดูลงจากเฟซบุ๊กนั่งถ่ายรูปไปทรงเห็ดจมูกเบิ่งหันชุดถ่ายแล้วเอ้าแซ่บพี่น้องแซ่บน้ำลายแซ่บทุกตัวพี่แกก็อยากกินน้ำดื่มอะไรหรือเปล่าให้สั่งดื่มให้ดื่มอะไรไหมครับเดี๋ยวให้คนอันนั้นมาถ่ายคนขายโผล่หน้ามาจากหัวเขาเลยหมดแล้วออกเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าหวานๆโอเคละพี่น้องเพิ่นกระหนวดให้เพิ่นหนวดจนให้เพิ่นแล้วล่ะเดี๋ยวข่อยก็จะไปก่อนเด้อสิปิดคลิปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้เราหนวดให้แล้วเจอกันเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีจ้าแค่นี้แหละสวัสดีจ้าบ๊ายบาย